สวัสดีค่ะอยู่ที่กอง MV นะคะอีกแค่ว่าแบบเป็นแบบคนออกแบบไฟนะคะซึ่งแบบดูมีความรู้มากไม่รู้จริงความรู้ค่ะมีแต่ว่าไม่บางจะไม่ใช่เรื่องที่มีสาระวันนี้อยู่ในกองแล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดบล็อกไหมผู้กำกับเป็นเจ้าเก่านะคะนี่คือผู้กำกับนะคะอะไรอ่ะอินเตอร์ทำบล็อกนี่คืออะไรต้องมีเราอยู่ในนั้นเก็บไปเป็นแฟลชแบ็คนะเฮ้ยเกลียดมันอ่ะพี่ปิงยิงใส่แว่นทำไมยิงต้องใส่แว่นด้วยอยากให้แบบดูโตขึ้นเป็นการเป็นงานทำงานทำมากินเพราะว่าความจริงต้องดูหน้าเด็กเองพี่ปิงเพลงเนี้ยเพาะไหมเพาะเฮ้ยจริงป่ะสุดวันนั้นฟังเนื้อน้ำตาไหลเพาะพร้อมมากเอ้ยขอเปลี่ยนกลับเป็นบาร์เซโลน่าเหมือนเดิมครับนี่มีบาร์เซโลน่าด้วยดูไม่โบโลน่าได้ป่ะอยากกินอ่ะได้เอาไปเลยกินไปอันนี้อะไรนี่เป็นลูกของคนคนนึงนะคะที่เป็นแม่หมอแล้วก็ลูกแก้วพยากรมีลูกแก้วพยากรเกลือแก้วไปเรื่อยแล้วใช่ป่ะใช่ๆก็ไม่รู้อ่ะวันเมื่อคืนเล่นนี่ตอนแบบกลับบ้านแล้วดีกว่าเลยจริงๆเขียนในใจนะคะจริงๆคือเขียนมั่วเขียนตามที่คนเขียนอันนี้คืออะไรคะเต้าก็ยังกินนะคะลูกมากเลยที่ถ่ายไปเท่าไหร่นะคะถ่ายไป2% ของ1ตอนนี้กี่โมงคะถ่ายไป2%แล้วพี่วีตอนนี้บ่าย2ครับเฮ้ยนาฬิกาหนักเลยบ่าย2แล้วบ้านนี้เริ่มนอนเราขอก็กินข้าวแล้วจะเย่ถ้าเหนื่อยเรื่องกินจากเมื่อเช้าที่มีกินคุกกี้สั่งชานมยังสั่งชานมยังพี่พลอยฝากไว้อ่ะรสหวาน50จะได้มีคนสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูวรันธรจะมาสอนทุกคนจะมาคนร้องเพลงกับการจริงๆอ่ะหายใจทางปากกับจมูกพร้อมกันทำได้ป่ะเนี่ยคือต้องเย็นทางปากทางจมูกแล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาทางปากออกได้แค่ปากกับจมูกทุกคนดูได้ความรู้อ่ะเพลงนี้เนี่ยร้องไม่ยากค่ะก็คือต้องจำเนื้อให้ได้ก่อนเพราะทุกคนชอบมั่วเนื้อเวลามาดูรู้นะเพลงนี้ชื่อว่ารอหรือพอแต่จริงๆแล้วก็เลือกแต่รอตั้งนานแล้วไม่มีความว่าพอหรอกแต่ว่าตั้งเป็นกิมมิคเก๋ๆอ่ะให้คนว่ารอหรือพอรอหรือพอแต่จริงๆแล้วก็คือรอเป็นเพลงคือเพลงนี้เหมือนเป็นภาคต่อจากดีใจด้วยนะด้วยแหละตอนนี้ได้รับบทเป็นเหมือนผู้ผลิตลอดไฟโทมัสอันวาเอดิสันตอนนี้ค่ะทุกคนในเพจไปว่าเพลงใหม่สีอะไรดีนะคะมีแต่คนทายเข้ามาเต็มไปหมดทายเร็วมากอ่ะซึ่งทุกคนทายผิดหมดรอดูว่าสีอะไรเป็นยังไงดีแต่ใครมีเต็มแค่ทำไมไข่มุกมันเหมือนอยู่กลางกล้องไงไม่รู้เลยนั่นมันหัวหนูขอกินหน่อยเลยอร่อยอ่ะมันยังร้อนเลยหลายครั้งที่ใครกดเตือนฉันว่าฉันจะรอในเมื่อทุกสิ่งไม่มีความหมายฉันก็เข้าใจอีกนานแค่ไหนก็จะรอจะนาน
ตอนนี้เป็นเวลา 3 ทุ่มครึ่งนะคะถ่ายไปเยอะมากแล้วไม่มีเวลามาคุยกับทุกคนเลยเพราะว่าโดนใช้งานอย่างหนักจากผู้กำกับคนนี้ที่โมคุณพี่ปิงน้องออกไปอายุแค่23เองอ่ะ23กิน25เหมือนกินเด็กเลยเนาะเหมือนกินเด็กเลยอ่ะชัดไปเลยเหมือนแบบเหมือนคุยกับน้องชายเดี๋ยวเราจะถ่ายอะไรนี่เป็นสิ่งที่เขานำเสนอนะว่าแบบเขาจะดูดสีใช่ป่ะอาดูดอะไรลองดูดดูดสีได้นะครับพี่เห็นได้มันเปลี่ยนน้อยอ่ะมันเปลี่ยนน้อยมันไม่มันเป็นเขียวมิ้นไงมันเป็นเขียวมิ้นกินดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกไหมนั่นดิหัวได้ป่ะอุ้ยสมองนี่สีสมองหนูเองสีสมองตอนนี้ก็จะถ่ายซีนในซีนแรกที่เป็นคู่กับพระเอกนะเขินนิดนึงอ่ะแต่ไม่ค่อยได้กับคนที่ไม่รู้จักกับละครอันนี้เป็นแบบครั้งแรกเลยที่ไม่ได้มีการละลายพฤติกรรมกันก่อนนะคะแต่คิดว่าจะรับประทานไปได้เดี๋ยวไปเล่นคนอื่นเก็บบรรยากาศหลินน้องเขาอายุ23เองอะตลกเลยเราเต้ยที่คือน้องออกกันสวัสดีครับเป็นพระเอก MV ของอิงรู้ไหมเนี่ยชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงรอรอหรือพอรอหรือพอเออชื่อรอหรือพอรอหรือพอใช่ก็เป็นน้องอายุ23เองนะคะเล่นเป็นน้องเล่นเป็นน้องชายอิงไม่ใช่ไม่กี่แล้วเล่นเป็นแฟนเก่าเป็นไงบ้างวันนี้ดีครับถ่าย MV ครั้งแรกจริงเหรอใช่อันนี้ดู MV ครั้งแรกนักเอก MV อ๋อเป็นนักเอก MV ครั้งแรกโอเครู้สึกดีใจเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะวันนี้เป็นซีนที่เราอ่ะจะเล่นเหมือนแบบว่าไปแบบถ่ายแบบล่าสมบัติที่เหมือนแบบจะต้องแบบว่าข้ามเลเซอร์ไปให้ได้ถ้าเกิดโดนเลเซอร์จะแบบแขนขาดเลยเคยดูไหมที่แบบไปขโมยเพชรอะทางหนังเรื่องอะไรสักอย่างหลายเรื่องแล้วแหละอันเนี้ยดูสิเขาสร้างเลเซอร์ไว้ให้เราเต็มเลยเฮ้ยเอาก็ใส่แว่นที่พี่เลือกเฮ้ยสุดยอดช็อตที่เลือกตามเองที่พี่เลือกเอาการเป็นซีนสุดท้ายรู้สึกยังไงบ้างในวันนี้ว่าเร็วเร็วใช่ไหมอันนี้ซีนสุดท้ายจริงใช่ป่ะใช่ค่ะของออกการออกเอาของการตึ้งตึ้งตึ้งอะไรนี่คือเวลากี่โมงคะสี่ทุ่มกว่าทำไมถึงคึกขนาดนี้คะสี่ทุ่มเราก็ยังล่าเริงได้ใช่เพราะตอนนี้มันจะเป็นซีนสุดเจ็บปวดที่สุดในเอ็มวีก่อนจะได้เจอแฟนเราอ่ะช่วงนี้อยู่กับผู้หญิงคนนี้ชมเป็นมากคือคนนี้ค่ะชมเป็นมากตึ้งตึ้งตึ้งเป็นซีสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะดีใจด้วยนะที่อิงได้ถ่ายพี่ปิ๊กตอนนี้เป็นออโต้ไพลอตแล้วนะคือไม่คิดอะไรแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวผมสั้นเดี๋ยวผมยาวแค่เดี๋ยวต้องไปนั่งเฉยๆแล้วก็เปิดสวิตช์ใช่ไหมใช่แค่นี้เลยแค่นี้เลยแล้วเดี๋ยวกลับบ้านชุดนี้เลยนะห้ามอาบน้ำด้วยไม่ต้องนอนสนุกดีนะคะวันนี้พี่ปิงพี่ปิงหนุ่มไหมพี่ปิงหนุ่มไหมพี่ปิงเยอะมากพี่ปิงร้องเพลงสักท่อนได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพลงเนี้ยเพลงใหม่ดิชอบเพลงเก่ามากโอ้ไปเลยร้องเพลงเก่าอ้าวไปร้องเพลงใหม่หน่อยไปร้องไงวะนั่นแค่ไหนก็จะรอฉันจะรอเธอคนเดียวนี่คือเพลงเดียวกันหรือเปล่าคะชอบมากเลยเพลงนี้เดี๋ยวเราเล่นกันเราต้องไปหลอกเยี่ยสุดยอดเลยทำท่าอย่างนี้หรอหยิบแก้วอย่างนี้หรอ
ี่ยง